ข้างหน้าสุดยอดยิ่งได้เลยมิดหัวเลยนะฮะยังลึกไหมเห็นบนน้ำแล้วมียังมีหมาอยู่ข้างในตัวเอาหมาไปเอาหมาโอ้ครับตัวโตเลยตัวโตเลยเดี๋ยววันหลังผมอาหารหมามาให้โอ้ขอบคุณมากเลยครับมีไหมครับพี่มีครับมีนะฮะเดี๋ยวจะผมเอามาช่วยแต่คงจะอีกพระอาทิตย์หน้าโอ้โหมิดนะเนี่ยหลานผมบอกมิดหัวผมก็ไม่เชื่อไงต้องมาดูกับตาเนี่ยถ้าเรามวนน้ำมันลดลง 30% นี่ลดลงเลยใช่ไหมฮะมันดูมวนน้ำแต่ขอบครับถึงรั้วเลยถึงขอบรั้วเลยไปผมว่ามันสุดกาครับก็เมื่อกี้ดูมวนน้ำมันอะไรคนเสาใช่ไหมครับผมคนเสาตรงนี้ยังคนเสาตรงนี้ครับเมื่อ5วันก่อนมีคนเสาตรงนี้โอ้ดึงวิ่งหัวแบบอันนี้น้ำถึงไหนครับเนี่ยถึงหมู่ถึงข้างในหมู่บ้านเลยใช่ไหมฮะถึงแล้วครับโอ้ลดลงประมาณ17นะครับคุณถึงพวกครับเป็นขอบดำง่ายครับท่านขอบหมู่บ้านนี้ครับครับตรงกำแพงแค่ไหนมันอยู่ข้างเกือบอาทิตย์นะข้างในไหลสองข้างไหลยังกับน้ำตกเลยความหนาวันน้ำมาข้างหลังกำแพงพังครับน้ำมันดันมาจากคลองสายมวลน้ำมันไหลแรงมากทั้งลึกทั้งไหลแรงครับป้อมหน้าไหลออกสองข้างเลยผมต้องการกระสอบทรายด้านประตูทางป้อมยามค่ะผมก็เกือบครึ่งเมตรแล้วก็วิ่งน้ำออกตลอดนี่ลึกมากนะตรงนี้มันเป็นปกติมันก็ท่วมแล้วตรงนี้มันลึกมากนะครับตอนนี้นี่ครับมาอยากให้ดูมิดหัวเพราะปกติเวลาฝนตกอะไรทีก็เนี่ยฮะมันจะเป็นแอ่งลงไปเกี่ยที่สายไฟฟ้าสายโทรศัพท์เนี่ยสายเคเบิลมันจะเราสามารถเอามือยื้อได้เลยต่ำมากฮะอันนี้เขาตัดไฟใช่ไหมครับยังไม่ตัดครับยังไม่ตัดตัดเป็นบ้านบ้านอ๋อจะเป็นบ้านบ้านอืมว่าทางช่างเราตัดย้ายหม้อแกงขึ้นครับแล้วอีกนานไหมที่กว่าจะลดเนี่ยนานครับว่าปริมาณน้ำหรือไม่มาที่เป็นน้ำค้างทุ่งน้ำแตกเกลื่อนครับก็ยังไม่ถึงเดือน12แตกเหล็กมูลแค่น้ำเดือน11น้ำเก่าปีที่แล้วครับแล้วก็น้ำฝนของลบเดือนที่เหลือแต่น้ำเหลือไม่มาแล้วก็น้ำค้างทุ่งถ้ามีพวกสัตว์อะไรพวกงูมีพวกงูวู้บ้านไหนที่ไม่ปิดหน้าต่างงูจะเลื้อยเข้าบ้านฮะพวกคนนี้บ้านเขาทั่วครับแล้วก็คนนี้แหล่งอาหารเขาหนีตามเขาก็ตามแหล่งอาหารครับผมแมลงสัตว์ที่พิษมีจระเข้ไหมฮะจระเข้เขาก็มีใกล้ๆเรามีนะสามก็มีมาแล้วมาจำได้มาแล้วสามตัวโอ้ตลาดไทยสองตัวแล้วก็สะพานขาวสองตัวจับได้มีตัวเฮ้ไหมฮะตัวเฮ้ลอยคอเพียบเลยจระเข้ตัวนี้มันหมื่นกว่าตัวครับยังมีคนอยู่ข้างในไหมฮะเนี่ยมีมันสองครอบครัวมีช่างเทพแล้วก็ขับล้อบ้านโน่นครับโอ้ยังสู้อย่างเนี้ยครับแล้วก็มีเข้าไปเมื่อกี้ครอบครัวเบ็ด3-4ครับเบ็ด99ครับพี่อยู่ไหนครับอยู่72/44ซ้ายไหมครับตรงไปเลยครับตรงยาวเลยฮะ
อันนี้เคยเป็นสระบัวเคยเป็นสระบัวตรงนี้ตอนนี้แบบเป็นกลายเป็นบึงบัวไปแล้วไปริมน้ำนั่นน่ะฮะขึ้นขอบครับปริมาณน้ำในปอกขึ้นมานั้นนะไม่สุดขนาดนั้นอืมนี่ลงไปแล้วนะพอสมควรก็นี่ครับปริมาณน้ำเห็นลอยไหมครับเนี่ยลอยลอยอัพโลเวอร์ต้นไม้จะตายไหมครับเนี่ยต้นตายรถนี่รถเอาไปไหนไม่ได้เลยทางเจ้าที่ในวัดเลี้ยงแต่ทุ่มใหม่ๆครับออกไม่ทันคือจมอยู่ข้างหน้าลากลากขึ้นมาครับโหนี่เห็นน้ำฮะน้ำขอบรถถึงตรงนั้นเลยที่เปิดประตูโอ้ยพี่นี่ก็ลำบากนะฮะต้องพายเรือส่งครับไม่ไหลต้องการยากันยุงแล้วก็ยาทาครับพี่ต้องการอะไรบ้างเดี๋ยวเผื่อข้างหน้าผมจะได้ติดมาด้วยยากันยุงแล้วก็ยาทาโรคเวลาครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะบอกให้พระอาทิตย์หน้าเขากะจะเข้ามากันไงผมจะได้ให้เขาเข้ามาด้วยบ้านครับบ้านคันนี้เขาบ้านข้างๆเขาเป็นอย่างนี้แล้วบ้านผมคงไม่เหลือเนี่ยรู้สึกโอ้ยยาวเลยเนี่ยถึงรั้วเลยฮะเนี่ยครึ่งตัวครับไม่มีไฟนะฮะมีปลาด้วยปลามาทุกที่ครับปลามาจากคลองสามก็มีตั้งขึ้นมาปลาสาวห้าปลาอันนี้โอ้หลังเขาพูดมาเมื่อกี้ครับอย่างนี้ผมต้องลุยน้ำเข้าไปในบ้านใช่ไหมครับลุยครับถ้าถูกว่าเปียกมาเปียกครับเตรียมนะฮะอ๋อนี่ใช่ไหมฮะบ้านน้ำส่วนมากเขาจะล็อกกันแถวหลังเนี่ยโอ้ยต้นไม้เริ่มแล้วต้นกล้วยยังอยู่เห็นใบมันน้ำติดแล้วโอ้ยอันนี้ลดลงไปเยอะนี่เห็นคราบเลยครับเนี่ยหลังเนี่ย7244เนี่ยครับบ้านผมครับดูนะครับพูดอะไรไม่ออกขอบคุณมากครับเกือบถึงที่เก่งกดประตูอะฮะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพแล้วไม่ใช่โหมดวิดีโอเพราะเห็นภาพทั้งหมดแล้วก็คงจะเข้าใจว่าน้ำมันท่วมขนาดนี้โอ้ครับผมขอบคุณครับได้ครับผมผมเปลี่ยนอาชีพจากยามบกเป็นยามฝังยามบกยามฝังเป็นอาชีพที่ดีนะพี่ยามฝังมาแล้วก็เป็นตู้เย็นผมใครของทั้งสายไม่ได้ขนขึ้นทั้งสายไปแล้วมั้งเนี่ยเรียบร้อยตู้เย็นคุณหญิงก็เปลี่ยนฮะเนี่ยครับเห็นเก้าอี้ที่นั่งไหมครับเนี่ยครับนั่งไปตอนนี้ก็ครึ่งอกแล้วพังรู้สึกจะพังไปแล้วด้วยโอ้ต้นไม้สงสารต้นไม้ใช้เวลากับมันนานครับก็คิดพี่รอไหวไหมฮะสัก15นาทีอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปหาที่ท่ารับได้เดี๋ยวผมโทรไปแล้วกันครับผมรออะไรครับรอพี่ครับเนี่ยพี่เขาลงไปครึ่งตัวแล้วเนี่ยถ้าผมลงไปก็